สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชั้นวางต้นไม้นะคะจากกระบะที่ใส่ผลไม้อันนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะทุกคนพอดีสำหรับคนที่อยากจะใช้วัสดุทั้งมาทุกคนวัสดุที่เหลือใช้นะคะเสียงดังมากเนี่ยค่ะวัสดุที่เหลือใช้จะเป็นลังอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยที่มีแบบนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นเตี้ยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นชั้นวางต้นไม้นะคะทุกคนค่ะก็ประหยัดได้นะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรที่ประหยัดนะคะเนี่ยนะคะทุกคนพอหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็เราก็จะวางแบบนี้นะคะวางเป็นตะแคงแบบนี้นะคะวางตะแคงแบบนี้นะก็พี่ก็จะมีอุปกรณ์อะไรก็ใช้นะคะพอดีมีล็อกสองอันแบบนี้เราก็ทำเป็นชั้นนะคะอันนี้ก็เศษไม้ที่เราหามาได้วางลงไปนี่นะวางลงไปแบบนี้แล้วก็จากต้นไม้วางเลยค่ะเอาต้นเตี้ยๆวางข้างบนไม่ต้องใช้ความสูงเยอะต้นนี้ม้าลายเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ในร่มสวยเลยกุหลาบหินของเราเห็นไหมคะไปเลยตรงมุมนี้จะไม่ค่อยโดนแดดนะคะเพราะฉะนั้นที่จะวางจะจัดเข้าไว้มุมนี้ที่ต้นไม้ของเราจะได้ไม่โดนแดดเยอะส่วนข้างล่างค่อนข้างสูงหน่อยเราก็วางนี่กีบมะเฟืองเห็นไหมคะวางไปนี่มีต้นนี้ด้วยมีกี่หมาวางเข้าลงไปแบบนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเห็นไหมโดนแดดเยอะไปแล้ววางต้นนี้ต้องเอาไว้ในบ้านนะไม่งั้นเห็นไหมคะเคยทำวิดีโอแล้วนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเราต้องเข้าร่มนะคะอันนี้แก้วก็เห็นไหมคะพี่ก็ซื้อแก้วร้านมือสองมียูโฟเบียยูโฟเบียต้นนี้นะคะวางไปเห็นไหมคะจับมันก็จัดลงไปค่ะคุณเกินเด้อแล้วทูทายโอเคนี่ต้นนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะก็ได้เรียบร้อยแบบนี้นะก็เป็นระเบียบต่อไปเราจะมาดูทางส่วนด้านบนนะคะนี่ก็จะวางต้นนี้นี่ใบเสมาได้เสมาวางลงไปนี่แล้วก็มีหม้อซักคูเลนต์นะคะอันนี้เป็นซีดัมอีกประเภทหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมกุหลาบวางไปค่ะจัดไปแล้วแต่นะคะวางไปมุมนี้เขาจะไม่ค่อยโดนแดดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็วางได้ก็จะวางให้เขาจะเอาไปเสมาไปข้างหลังเพราะว่าเขาสูงสถีพันล้านนี่เอาไว้ข้างหน้านี่เชลเวียสีชมพูสีม่วงนี่ไม่ม้าลายอันนี้โดนแดดเยอะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จัดแต่งได้นะดึงใบที่แก่ๆออกเนาะนะคะเราจะได้แต่งใหม่สวยๆ
ก็ม้าลายนี่กำลังแตกหน่อเห็นไหมคะเนี่ยกำลังแตกหน่อเดี๋ยวสักพักเราก็จะต้องแตกหน่อเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องแยกได้แล้วนี่น้องหนอนนี่ก็เดี๋ยวแยกได้แล้วค่ะวางลงไปนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ชั้นวางต้นไม้เก๋ๆเห็นไหมนี่เก๋ๆได้แล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่ชอบตกแต่งสวนนะคะใช้วัสดุใกล้ตัวมาตกแต่งสวนให้สวยงามได้แบบนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ